สาวแซ่บก็นัดกับเพื่อนสาวนะคะว่าเราจะมาซื้อของมากินข้าวกันนะคะไหนขอดูหน่อยสิคะซื้ออะไรบ้างคะที่กลิ้งหน้านะคะเป็นเอสเซนส์เนาะถ้าใครชอบปกปิดเนื้อแมทก็ตัวนี้ก็เป็นมาสก์หน้าใช่แม่บ้านต้องมีกันแดดที่ขาดไม่ได้นะคะแอลลี่แนะนำเลยอันนี้ก็ก็ได้รับรางวัลจากแอดคอสเมอันดับหนึ่งนะคะก็จะมีแบบธรรมดาอันนี้ก็คือเป็นแบบซูเปอร์โฮแบบแข็งนะสำหรับเดินทางเนาะไม่อยากพกเครื่องสำอางเซตใหญ่ไปอ่ะพกแค่นี้ก็จบสีนี้เป็น2สีที่เพิ่งออกมาใหม่นะคะตอนที่วิ่งโตเกียวมาราธอนนะคะก็ปัดเจ้านี่นะคะปัดทับไปนะวิ่งจบคิวก็ยังอยู่สวัสดีค่ะครบเครื่องเล่นญี่ปุ่นโดยสาวแซบซาตามะแล้วก็อบลุงนะคะวันนี้สาวแซบก็นัดกับเพื่อนสาวนะคะว่าเราจะมาซื้อของมากินข้าวกันนะคะก่อนที่เพื่อนสาวของสาวแซบเนี่ยเขาจะกลับไปอาบูดาบีนะคะแต่ก่อนเขาก็เคยอยู่ญี่ปุ่นนะคะบังเอิญว่าย้ายตามสามีเนาะไปทำงานที่ต่างประเทศนะคะพอมีเวลาเราได้กลับมาเจอกันก็แวะมาทักทายกันโอเคเดี๋ยวไปดูนะคะว่าวันนี้สาวแซบกับเพื่อนๆทำอะไรกันบ้างตามไปดูเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะสาวแซบก็นัดกับเพื่อนสาวนะคะมาช้อปปิ้งกันที่ร้านขายยานะวันนี้เพื่อนก็จะมาซื้อของกลับไปนะคะก็เราเล็งเนี่ยใส่ตะกร้าเพียบเลยไหนขอดูหน่อยสิคะซื้ออะไรบ้างคะนี่อุปทานหมู่นะคะ อันนี้ก็คือเป็นตัวที่กลิ้งหน้านะคะเป็นเอสเซนส์เนาะก็เขามีหัวลูกกิ้งด้วยเอาไว้นวดหน้าเดี๋ยวเราไปลองใช้นะคะส่วนอันนี้ขายดีมากแล้วก็ฮิตมากเราก็มาป้ายยาให้เพื่อนซื้อต่อส่วนอันนี้เป็นไอเทมที่สาวแซ่บใช้อยู่แล้วนะคะทุกคนก็เป็นมาสก์หน้าใช่แม่บ้านต้องมีก็ใช้ตอนเช้าแม่บ้านเวลาน้อยใช่ไหมไม่ต้องไปแบบว่าทาโคงทาครีมอะไรเยอะแยะเราก็ใช้ตัวนี้ไปเลยส่วนอีกตัวนึงอันนี้เพิ่งโดนป้ายยามาจากน้องเพิร์ลที่ตึกม่วงนะนี่ก็มาแนะนำเพื่อนต่อเพราะว่าใช้ดีมากๆนะคะเขาบอกว่ามันจะช่วยแบบรูขุมขนกระชับหน้ากระจ่างใสอะไรแบบนี้แล้วก็เหมือนแบบถ้าอดนอนมาใช้ตัวนี้แค่8นาทีอ่ะก็ช่วยกู้ผิวได้สำหรับคนที่อดนอนมา8ชั่วโมงซึ่งสาวแซ่บลองใช้แล้วหมดไปแล้ว1ห่อแล้วก็คิดว่ามันดีจริงๆนอกจากนี้ก็คือเป็นกันแดดที่ขาดไม่ได้นะคะแอลลี่แนะนำเลยอันนี้ก็ป้ายยาเพื่อนต่อส่วนอันนี้ก็คือเป็นสายแบบกีฬาเอาท์ดอร์เนาะของ Biole เนี่ย UV นะคะ Alism ซึ่งตัวนี้ไม่แน่ใจว่ามีขายที่ไทยไหมนะสาวแซ่บชอบซื้อแล้วก็ใช้ซึ่งตัวนี้ดีมากนะคะฉีดที่ผิวเป็นสเปรย์อันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่คุชชั่นเนาะตัว Hot Heat นะคะ TITR ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันอ่านออกเสียงว่าอะไรนะเนี่ยเขาก็จะมีแพ็คเกจ3สีใช่ไหมคะตัวสีเงินน่ะมันเป็น Soft Glow Coverage มันก็จะมีความแบบไม่แมทอะอันนี้จะจิ้นซื้อไปแล้วใช่ป่ะส่วนสีแดงมันก็เป็นLuminous Matte Chill นะคะก็ Stay Coverage เราก็ไม่รู้ว่ามันระดับไหนนะใครลองใช้แล้วก็มาบอกด้วยนะคะส่วนตัวนี้ก็คือเนื้อมันจะแมตต์หน่อยนะคะก็มันจะปกปิดได้ดีนะคะซึ่งถ้าใครชอบปกปิดเนื้อแมตต์ก็ตัวนี้นะคะเขามี3สีนะทุกคนนี้เราก็มากับเพื่อนก็จะโดนเพื่อนป้ายยานะเราก็กำลังเล็งเขามีสีพอร์ซเลนนะคะมีสีไอวอรี่แล้วก็แซนอ๋อมีสีดำด้วยสีดำคืออะไรสำหรับใส่มาร์คไงก็คือช่วงโควิดใช่ไหมสำหรับคุณผู้ชายนะคะนี่ดูพรีเซนเตอร์สำหรับหนุ่มๆหรือเปล่าก็เขาบอกว่าถ้าใส่มาร์คแล้วมันไม่ติดมาร์คเนาะใครเคยลองแล้วก็มาบอกพวกเราด้วยนะคะนี่อันนี้ลองแล้วนะอันนี้สาวแซ่บลองของตัวนี้นะของตัวแมทมองไม่ออกว่าสาวออฟฟิศชอบใช้ตัวนี้อ๋อมันอยู่ได้นานด้วยปกปิดด้วยแล้วก็อยู่ได้นานอันนี้เราก็ป้ายยากันเองนะคะส่วนอันนี้นะคะก็เป็นมาสคาร่านะคะที่ได้รับความนิยมแล้วก็ได้รับรางวัลจากแอดคอสเมอันดับหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นแบบรองนะคะสีดำอันนี้ก็เป็นแบบวอลลุ่มอันนี้สีน้ำตาลนะคะใครมาก็อย่าลืมแวะมาช้อปปิ้งตามเด้อส่วนอันนี้นะคะก็เป็นอายไลเนอร์นะคะยี่ห้อ Dolly Wing นะเนี่ยเฉดสีเยอะแยะมากมายนะสาวแซ่บชอบอันนี้ค่ะพิงค์บาวก็คือเส้นเขาจะเล็กนะแล้วก็ waterproof นะกันน้ำได้เพื่อนๆก็มาตามรอยกันได้นะคะเนี่ยมีหลากหลายสีเลยไม่ว่าจะเป็นส้มเป็นเกรย์เป็นเบจนะมีสีเยอะมากมีทั้งหมด6สีโอเคอั
ันนี้เราก็มาที่โซนมาจอริก้านะคะมาจอริก้ามาจอก้านะอันนี้ไฮไลท์ก็คือเป็นมาสคาร่าเนาะไม่รู้ว่าตอนนี้ยังฮิตอยู่ไหมนะแต่ว่าเนี่ยเป็นมาสคาร่าแบบยี่ห้อแรกๆที่สาวแซ่บใช้นะสำหรับแต่งหน้านะคะซึ่งอันนี้บูธเขาก็มีหลากหลายไอเทมเลยนะคะมาดูอายแชโดว์กันมีอายแชโดว์แบบพวกสีรวมก็มีเยอะนะเผื่อใครชอบก็มาลองดูกันนะคะแพ็กเกจน่ารักอะแพ็กเกจเหมือนหนังสือเลยอะซื้อหนังสือสักเล่มกลับบ้านมาน่ารักพกง่ายดีนะคะมีสีชมพูแบบแพ็กเกจน่ารักตะมูตะมิอันนี้คือที่ปัดแก้มนะคะของมาจอริก้ามาจอก้านะอันนี้ก็คือแบบเป็นสีออกส้มๆเขามากับแบบพัฟนุ่มนิ่มฟงฟิงนะสีออกดีสีติดดีของสาวแซ่บใช้อยู่เป็นแบบสีออกพิงๆนะอันนี้แบบสีออกส้มนะเนี่ยค่ะเขาก็จะมีแบบหลักสีเนาะสาวแซ่บใช้สีนี้ถ้าจำไม่ผิดแล้วแบบนานมากเลยอ่ะไม่หมดสักทีมันออกแบบชมพูอมส้มเนี่ยสีมันก็จะค่อนข้างสวยนิดนึงนะคะดูขนาดแบบตัวเทสเตอร์อันนี้แบบว่าขูดกันสุดฤทธิ์นะคะแล้วแพ็กเกจแบบน่ารักอ่ะอันนี้เราก็มาแวะกันที่อินทิเกรตนะคะซึ่งเขาก็อยู่ในเครือของถ้าจำไม่ผิดชิเซโดนะอันนี้เป็นแป้งที่ผสมรองพื้นนะคะเขาบอกว่าปกปิดแบบรอยด่างดำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้แบบผิวเนียนเมื่อกี้จะจิ้นลองตรงไหนนะทาจะจิ้นลองทาให้หน่อยได้ไหมเอฟสีมันแน่นดีเนาะนี่นะคะเผื่อใครชอบนะราคาน่ารักอยู่อันนี้พวกแม่ๆน่าจะชอบนะคะนี่อินทิเกรเตอร์อันนี้พามาส่องเคสโตเกียวนะคะอันนี้เป็นตลับแบบไซส์จิ๋วๆนะพกพาง่ายนะคะเขาก็จะมีโซนเขียนคิ้วเนาะแล้วก็อายนะคะก็จะมีทั้งหมด3เฉดสีนะทุกคนส้มอันนี้ชมพูอมม่วงแล้วก็อันนี้ออกสีพีชหน่อยนะคะเนี่ยน่ารักดีราคาก็น่ารักด้วยนะคะเผื่อสำหรับเดินทางเนาะสำหรับคนที่แบบไปฟิตเนสแล้วไม่อยากพกเครื่องสำอางเซตใหญ่ไปอ่ะพกแค่นี้ก็จบมันพกง่ายดีเนี่ยขนาดเท่านิ้วโป้เลยก็นี่เป็นไอเทมนะคะที่เราสามารถใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะหมายความว่าเราสามารถทาแล้วก็นอนลงไปได้เลยนะทุกคนสีเนี้ยมันจะออกแบบเขาบอกว่ามันจะเป็นนูดพิงค์นะคะเขาจะมี2สีกับอันนี้ก็คือเป็นเพิร์ลไวท์นะคะมี2สีนะเดี๋ยวให้ดูจะจิ้นช่วยหน่อยอันนี้เด้อนี่นะคะแล้วก็เป็นพัฟแบบนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มแขนจะจิ้นแล้วกันนะไม่พอแล้วล่ะ มันบางไหมอุ้ยเนียนนะอารมณ์แบบแป้งเด็กอะแต่ว่ามาในแบบพัฟเจ้าหญิงนี้เผื่อถ้าใครชื่นชอบนะคะก็มาส่องกันนี่จะดูไหมคะดูค่ะอันนี้สีขาวเพอไว้จะจิ้นจะบอกว่าสว่างกว่านะอันนี้ไปเที่ยวทะเลมานะแขนดำนี่ปกปิดตรงดำเลยละมันก็จะขาวขาวพองพองอารมณ์แป้งเด็กอ่ะบางทีเราแบบทาสกินแคร์แล้วแบบหน้าฉ่ำๆอ่ะบางคนแบบอยากได้แป้งเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็มาดูได้นะคะอันนี้มีกลิ่นหอมไหมคะพี่สุดหน่อยเร็วหอมค่ะหอมเหมือนแป้งเด็กนิดๆมีความแป้งเด็กนิดๆโอเคจิ้นลองอะไรอยู่ตัวนี้ค่ะอ๋อแอนเนสซาซึ่งเป็นคุชชั่นด้วยกันแดดด้วยนะคะนี่เป็นไอเทมที่แบบเพิ่งออกใหม่ไม่นานนี่เขาก็มาแบบนี้นะเนื้อมันจะเป็นแบบนี้นะทุกคนแล้วตรงนี้จะจิ้นทาไปตรงไหนทาตรงนี้ขอจับหน่อยมันไม่มันนะมันแบบว่าเหมือนซึมไปกับผิวเลยแล้วพอหลังจากนี้เราก็ไปแต่งหน้าต่อได้เลยนี่ค่ะเขามี2สีนะคะทุกคนมีสีนี้กับสีนี้นะคะอันนี้นะคะเราก็มาหยุดกันที่ซีซาเน่นะทุกคนอันนี้ก็เป็นสีปัดแก้มนะคะพร้อมชิมเมอร์เขาก็จะมีหลากหลายสีนะตัวนี้ขายดีเพราะว่าราคาเขาน่ารักส่วน2สีนี้เป็น2สีที่เพิ่งออกมาใหม่นะคะก็จะเป็นแบบส้มกับออกโทนม่วงๆนิดนึงเนาะส่วนอันนี้นะคะอันนี้น่าจะเป็นคอนทัวร์หรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้เป็นบลัชที่ราคาน่ารักสีดีนะคะแล้วก็ซื้อเป็นของฝากได้ใช้เองก็ดีนะคะเพราะว่าราคาแบบกรุบกริบน่ารักมากแล้วก็แพ็กเกจแบบเนี้ย
ประหยัดดีนะมาพร้อมแปรงด้วยแล้วก็แพ็กเกจเล็กอะค่ะพกง่ายสาวๆชอบส่วนอันนี้ก็เป็นอีกไอเทมที่แบบขายดีมากๆนะทุกคนอันนี้ไม่ได้ป้ายยาเลยแต่ว่าป้ายยาตัวเองอยู่กับป้ายยาเจจินส่วนนี้เป็นเซตตานะคะเนี่ยเผื่อใครที่แบบว่าชอบแบบเครื่องสำอางเล็กๆจิ๋วๆราคาเบาๆพกเดินทางได้อะก็เป็นแนวนี้นะเปิดให้ดูเหมือนที่เมืองไทยก็มีขายแล้วนะก็เผื่อถ้าใครมาญี่ปุ่นอยากซื้ออะไรติดมือก็มาดูได้นะคะแต่ว่าเพื่อนที่อยู่ไทยก็มีที่ซื้อเนาะอันนี้เป็นแบบที่เขียนคิ้วสำหรับคนที่แบบใช้แปรงเขียนคิ้วนะคะก็จะมีโทนสีประมาณนี้เด้อส่วนนี้เป็นดินสออันเนี้ยเป็นดินสอหัวใหญ่เขียนง่ายเขียนลื่นแล้วก็เขียนดีนะคะสองอันนี้นะคะเป็นไอเทมที่แบบขายดีตลอดกาลนะทุกคนเขาเป็นแบบชิมเมอร์วิงวิงอะค่ะราคากรุบกรีบราคาน่ารักที่ญี่ปุ่นราคาเท่าไหร่นะ660เยนอะก็เท่าไหร่อะประมาณ100กว่าบาทอะไม่แพงมากนะคะอันนี้คือแบบมีมานานแล้วแล้วก็ยังคงมีอยู่แล้วยังกลายแบบอยู่ด้านท็อปนะคะด้านบนของเชลฟ์แสดงว่าขายดีมากแล้วยังได้รับรางวัลแอดคอสเมนะคะแนะนำค่ะอันนี้พาเพื่อนๆมาดูโซนขนตาปลอมกันบ้างนะคะเผื่อใครที่แบบไม่ได้ติดขนตาเนาะแล้วแบบอยากจะติดแค่บางครั้งบางคราวนะคะเราก็มาซื้อติดแบบนี้ได้นะเนี่ยกาวติดขนตาสาวแซ่บแนะนำยี่ห้อนี้นะคะ DUP นะคะ D up นะส่วนขนตาปลอมก็เป็นพวก Dolly Wing สาวแซ่บใช้อันนี้นะคะเป็นแบบ Clear Type ก็ติดดีมากเลยไปเล่นเครื่องเล่นแบบเครื่องเล่นสื่อหวาดเสียวขนตาก็ไม่ร่วงส่วนขนตาที่สาวแซ่บชอบนะก็ยี่ห้อของ D up เหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะก็จะเลือกแบบที่มันเป็นธรรมชาติ Airy Curl นะจริงๆอ่ะขนตาคู่หนึ่งอ่ะเราสามารถใส่ซ้ำได้นะก็คือถอดออกล้างให้สะอาดแล้วก็สามารถใช้ต่อได้นะคะส่วนใครแบบชอบงานศิลปะก็เนี่ยเป็นงานปะติดปะต่อเป็นช่อๆอันนี้สาวแซ่บทำไม่ได้ก็เผื่อถ้าชอบนะคะไม่พูดถึงไอเทมนี้ไม่ได้นะคะนี่ก็คือเป็นที่ปัดคิ้วนะคะสาวแซ่บใช้มาเป็น10ปีแล้วนะทุกคนคือมันดีมากๆนะเพราะว่าคิ้วไม่หายคิ้วไม่หลุดนะต่อให้เราแบบเหงื่อออกหรือว่าไปออกกำลังกายกลางแจ้งนะคะคิ้วก็ยังอยู่อันนี้บอกตรงว่าตอนที่วิ่งโตเกียวมาราธอนนะคะก็ปัดเจ้านี่แหละค่ะปัดทับไปนะวิ่งจบคิ้วก็ยังอยู่ค่ะทุกคนสวยกริปมีหลายสีให้เลือกนะคะหรือบางทีเราเปลี่ยนสีผมใช่ไหมแล้วสีคิ้วเรามันไม่เข้าอ่ะก็มาซื้อพวกนี้ปัดให้มันแบบว่าดูซอฟต์หน้าไม่ดูแปลกเนาะก็ลองดูนะคะอันนี้เรามาอยู่ในหมวดหมู่ของเส้นผมบ้างนะคะอันนี้ก็คือเป็น dry shampoo นะคะก็มีหลากหลายยี่ห้อให้เลือกนะสมัยก่อนมีน้อยมากแล้วก็มาโซนนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นโซนจะแต่งทรงผมนะอย่างคนไว้หน้าม้าบางทีแบบม้าแตกแถวใช่ไหมเราก็ใช้อันนี้นะคะของลิเซ่ก็คือเส้นผมเขาจะเรียงกันอย่างอันนี้ก็คือเป็นบลัชเนาะอารมณ์แบบจะคล้ายมาสคาร่าแต่มันไม่ใช่มาสคาร่านะก็คือเนี่ยเขาจะช่วยยกผมอะยกรอยผมให้มันดูแบบมีวอลลุ่มนิดนึงดูมีกระบังดูแบบว่าเหมือนไม่ตั้งใจอะไรเงี้ยก็พกพาง่ายเอาไว้แบบให้ผู้หญิงแต่งผมนะคะส่วนอันนี้ก็คือเป็นกาวไม่ใช่กาวอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับเจลอะที่จะช่วยเก็บลูกผมนะคะเหมาะสำหรับคนที่แบบต้องมัดผมก้าวผมถักเปียอะไรเงี้ยหรือบางทีแบบถักเปียให้เด็กๆไปโรงเรียนเนาะเราก็เก็บพวกลูกผมเนี่ยใช้ค่อนข้างดีนะคะมันก็จะมีแบบธรรมดาอันนี้ก็คือเป็นแบบซูเปอร์โฮแบบแข็งอะนะมันก็จะมีเลเวลเหมือนกันนะคะส่วนนี้ก็เป็นธรรมดาเหมือนกันอันนี้ก็จะขายดีมากส่วนนี้ก็คือเป็นพวกผลิตภัณฑ์บำรุงผมต่างๆนะคะอันนี้นะคะเป็นไอเทมจาก DSC นะคะเอาใจคนที่คือผมงอกนั่นแหละนะบางทีแบบมีผมขึ้นมาแซมๆอ่ะเราก็ไม่อยากให้มันดูแบบเสียบุคลิกใช่ไหมคะไอเทมเนี้ยเขาก็จะเป็นไอเทมที่ช่วยปกปิดนะคะก็จะช่วยกันเหงื่อกันน้ำนะคะทาแล้วแบบแห้งเลยไม่มันนะคะแล้วก็เขามีครีมบำรุงด้วยก็คือใส่โคเอนไซม์ Q10 นะคะก็จะมาพร้อมกับแปรงนะลักษณะคือเป็นอย่างนี้สามารถใช้ได้ตรงแบบกกหูเขาเรียกกกหูหรือเปล่าใช่ใช่ใช้ตรงประมาณนี้นะคะแล้วก็ตรงกลางศีรษะนะคะสีมันก็จะเป็นแบบดาร์กบราวน์นะทุกคนอันนี้ของ DSC ค่ะเนี่ยตรงเนี้ยเขาก็จะมีไอเทมที่เกี่ยวกับเปลี่ยนสีผมค่อนข้างเยอะมากนะเราก็เลือกไม่ถูกเหมือนกัน
โอ้เป็นแบบอันนี้ก็มีเป็นแบบว่ามาสคาร่านะอันนี้แบบไวโพกอันนี้ก็คือเป็นสีน้ำตาลเนเชอรัลนะคะเป็นแบบเหมือนมาสคาร่าปาดอะนะบางทีแบบมันมีผมขึ้นมาเส้นนึงเป็นผมแบบผมขาวอะมันก็เสียบุคลิกอะไรเงี้ยเราก็ซื้อแบบเนี้ยพกไปก็ได้แต่ว่าถ้าเราทำผมสีทองก็ใช้ไม่ได้นะเพราะว่าส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแบบเนเชอรัลบาวดาร์กบาวนะคะเป็นสีแบบธรรมชาติอันนี้เป็นไอเทมที่สาวแซ่บแนะนำนะคะสำหรับนักเดินทางนะเขาก็จะมีไซส์เล็กแบบพกพาเนาะซึ่งจะใช้ฉีดสำหรับพวกเสื้อผ้าต่างๆนะคะเสื้อโค้ทกางเกงยีนที่เราใส่ซ้ำอะบางทีเราไปรับประทานปิ้งย่างหรือว่าชาบูมันจะมีกลิ่นใช่ปะหรือบางคนที่สูบบุหรี่อะไรเงี้ยก็ใช้ตัวเนี้ยฉีดเราก็สามารถใส่ซ้ำได้อย่างเช่นพวกแจ็คเก็ตหรือว่ากางเกงยีนอันเนี้ยเหมาะมากนะคะแต่ถ้าเราไปพักที่โรงแรมอ่ะเขาก็จะมีพวกอย่างเงี้ยเป็นขวดๆแบบเนี้ยให้เราใช้อยู่แล้วแหละแต่ว่าในกรณีถ้าเราไปเที่ยวแบบประเทศอื่นเนี่ยที่เขาไม่มีอ่ะตัวเนี้ยก็คือใช้ดีส่วนนี้ก็คือเป็นโซนกันยุงนะคะไอเทมเหล่านี้เนี่ยสาวแซ่บก็ซื้อไปห้อยตามประตูหน้าต่างระเบียงอะไรเงี้ยช่วงหน้าร้อนญี่ปุ่นเขาจะมียุงใช่ไหมคะพวกนี้ก็จะช่วยดีมากๆเลยนะอย่าง1อันก็จะใช้ได้แบบ260วันจริงๆเขาจะมีวันบอกนะบางทีแบบมันมีใช้ได้ทั้งปีก็มีนะคะสุดท้ายเราก็มาจบกันที่ฟู้ดคอร์ตนะคะนี่ก็คือเป็นบรรยากาศฟู้ดคอร์ตนะคะของห้างโคคุนซิตี้ที่ไซตามะชินโจชินนะคะก็ง่ายดีเรามีหลายเมนูให้เลือกมาแล้วเจจินสั่งอะไรยูริงชาฮันฮะอาหารจีนอาหารจีนข้าวผัดโอเคข้าวผัดแกงทอดเป็นไงบ้างได้กลับมาญี่ปุ่นรอบนี้ของแพงขึ้นใช่จริงเหรอจริงเหรอขนาดบอกว่าอะไรนะไอ้เครื่องกดน้ำอ่ะยังรู้สึกว่าแพงขึ้นเลยอ่ะจริงตามพวกเอทีในโตเกียวนะเนี่ยแพงเห็นชัดๆเลยอ่ะรัดกลับมานี่กินอาหารญี่ปุ่นไปยังกินแล้วกินแล้วกินพวกซูชิแฮมเบอร์เกอร์ราเมงอะไรอย่างงี้ปะโอเคเดี๋ยวให้จอแซมไปสั่งข้าวก่อนนะคะมาแล้วอันนี้เป็นหน้าตาอาหารนะคะของเจจินเจจินสั่งอะไรมาภาษาญี่ปุ่นเรียกว่ายูเรนจิชาฮังยูเรนจิชาฮังก็คือเป็นข้าวผัดไก่ทอดเฮ้ยไก่นะกินมากเลยอ่ะมันมีความจุยซี่มีความแบบว่าฉ่ำวาวแต่ไม่ใช่อาหารญี่ปุ่นนะอาหารจีนอาหารจีนอ๋อแล้วนี่ก็เป็นซุปนะคะแล้วก็มาเป็นเซตอาหารเจจินกินก่อนเลยก็ได้นะมาแล้วนะคะนี่ก็คือเป็นเมนูที่สาวแซ่บสั่งนะคะเป็นหมูผัดพริกหยวกเนาะมากับเซตเกี๊ยวซ่านะคะแล้วก็มีซุปนะซุปของร้านอาหารจีนญี่ปุ่นน่ะมันจะเป็นแบบซุปข้นๆน่ะอารมณ์แบบอารมณ์ราดหน้าแต่เขาเลือกซุปนะคะแล้วก็มีอันนี้เนี่ยเขาเรียกอะไรนะชิชุงฉ่ายนุ่มเสียงผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าอร่อยมากแกเลียนนะคะที่สำคัญสาวแซ่บชอบอันนี้ค่ะมันคือน้ำพริกเผานะสไตล์จีนโอเคเดี๋ยวให้เรากินข้าวก่อนนะคะตอนนี้ก็แยกย้ายกับเจจิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเริ่มหมดเวลาแล้วนะเจจิ้นก็ต้องไปรับลูกก่อนโอเควันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะแล้วเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะถ่ายคลิปมาให้ชมอีกค่ะบ๊ายบายค่ะหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ